ไฟล์นะครับแล้วก็เลือก merge channel อันนี้คือจะ merge ระหว่างสีน้ำเงินกับสีแดงนะครับพอเราเลือก merge channel มันจะมีcomponent RGB ก็คือ channel ของ RGB ครับเราก็ต้องเลือกให้ตรงนะครับแล้วก็จะมี by fill ด้วยนะครับถ้าเกิดเราต้องการจะถ่ายภาพ by fill เพื่อมา merge เพื่อเหมือนหา location อะไรเงี้ยครับลองเลือกสีแดงนะครับจะลอง mergeContrast สีแดง07สีน้ำเงินสีเขียวไม่มีสีน้ำเงินนะครับเงินเป็น06ก็ได้โอเคลองดูระหว่างสีแดงกับสีน้ำเงินกดโอเคมันก็จะเมิร์จให้อัตโนมัติอย่างเงี้ยครับซ้อนกันเป็นสีแดงสีน้ำเงินทีนี้เราสามารถก่อนการเมิร์จนะครับอันนี้เป็นภาพหลังการเมิร์จก่อนการเมิร์จทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการจะปรับภาพให้มันเข้มหรือว่าให้มันสว่างนะครับมันจะมีกลุ่มฟังก์ชันที่เราเรียกว่า LUT นะครับ Lookup Table นะครับอยู่ใน Visualization Control ตรงนี้ครับเรามาที่โอเคมาใน View นะครับคลิกที่ View แล้วเลือก Visualization Control นะครับแล้วเลือก LUT มันก็จะขึ้นฟังก์ชันกลุ่มฟังก์ชันนี้ขึ้นมาทีนี้แล้วอัดถ้าเกิดเราต้องการจะปรับให้สัญญาณน้ำเงินมันชัดขึ้นนะครับเราก็จะปรับเฉพาะชแนลที่เป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วอันนี้จะเป็นด้านมืดนะครับจะเห็นว่าลูกศรเป็นสีมืดอันนี้เป็นด้านสว่างเดี๋ยวลองดูนะครับลองปรับอันนี้เป็นกราฟการกระจายตัวปริมาณสีนะครับที่intensity นั้นๆนะครับที่ระดับความเข้มนั้นๆนะครับนี่ก็เราต้องการจะปรับนี่คือเป็นการตัดแบ็กกราวด์นะครับปรับด้านมืดมาจะสังเกตว่าแบ็กกราวด์ของเรามันดูดำขึ้นนะครับขนาดแบ็กกราวด์อันนี้เป็นการปรับเพิ่มจุดสว่างนะครับปรับจากด้านสว่างมาจะเป็นการปรับเพิ่มจุดสว่างสโลปตรงนี้เป็นค่าความต่างระหว่างจุดสว่างกับจุดมืดนะครับยิ่งสโลปมากๆนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าคอนทราสต์เนี่ยมันไม่มากนะครับระหว่างจุดมืดกับจุดสว่างจะเห็นว่ามันจุดที่มันสว่างมันจะเกือบมืดลงไปอีกนะครับคอนทราสต์มันจะเขาเรียกว่าความต่างระหว่างจุดมืดจุดสว่างไม่มากนะครับเมื่อเทียบกันถ้าเราเพิ่มแบบความชันเนี่ยอาจจะเพิ่มมากๆเราจะเห็นว่าเนี่ยตรงจุดสว่างมันกลายเป็นว่าจุดสว่างมากคือบางทีอาจจะสว่างจุดมืดเนี่ยก็สว่างไปด้วยนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องของการเพิ่มความสว่างของจุดมืดจุดสว่างนะครับคือบางทีจุดที่สว่างเนี่ยมันก็มีผลกระทบต่อบริเวณข้างเคียงเหมือนกันเนื่องจากมันสว่างมากนะครับอันนี้คือเราก็ต้องดูแล้วก็เลือกปรับนะครับให้มันได้ผลลัพธ์ที่โอเคหรือว่าที่เราต้องการนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องของการปรับchannel ในสีต่างๆนะครับถ้าเป็นสีน้ำเงินก็ปรับใน channel ที่เป็นสีน้ำเงินนะครับวิธีการปรับมันจะลืมบอกไปก็คือเรากดชิปค้างไว้นะครับถ้าเกิดเราต้องการจะปรับเฉพาะ channel ไหนๆนะครับถ้าเกิดเราไม่กดชิปเนี่ยมันจะเลื่อนทุก channel นะครับกดชิปค้างคือมันจะIndependent แบบปรับได้แต่ละ channel อะไรเงี้ยอิสระเท่ากันประมาณนี้ครับอันนี้คือเป็นเรื่องของการปรับสีขอคาหลักไว้ในตัวอ๋อได้ครับในนี้ใช่ไหมใช่ใช่โอเคอันนี้จะได้ง่ายนะครับแล้วเดี๋ยวสอนวิธีปิดกล้องเลยด้วยก็ได้อ๋อทีนี้ถ้าเกิดต้องการจะปิดโปรแกรมนะครับก็คือเราสเต็ปการทำงานก็คือเราจะต้องปิดโปรแกรมก่อนปิดกล้องนะครับปิดโปรแกรมเสร็จชึบทำงานเสร็จแล้วปิดโปรแกรมนะครับอันนี้ไม่เซฟก็ได้โอเคแล้วก็ปิดโปรแกรมเสร็จก็ปิดหัวกล้องก็เลยจะมีสวิตช์ตรงนี้นะครับปิดจึ๊บปิดได้เลยเหมือนกันถ้าจะเปิดโปรแกรมก็คือเปิดหัวกล้องก่อนแล้วค่อยเปิดโปรแกรมมันจะสลับกันอันนี้เราปิดโปรแกรมก่อนค่อยปิดหัวกล้องโอเคแล้วตัวกล้องมันจะร้อนไหมปกติถ่ายได้กี่ชั่วโมงตัวกล้องไม่ร้อนครับตัวกล้องอันนี้มันเป็น CMOS ครับมันถ้าเป็น CCD รุ่นก่อนมันจะแบบร้อนมากมากตอนนี้แสดงว่าถ่ายแม็กสุด4ชั่วโมง6ชั่วโมงก็ไม่ร้อนครับ
แต่ตนนี้จะไปก่อนตัวไลซอนฟูเรสเซนต์เพราะว่ามันจะติดดับๆอ่ะตัวคั่วใช่รอดใช่ไหมครับใช่มันเป็นแบบอันนี้มันยังโอเคอยู่ไงเดี๋ยวรอสักพักหยุดไปก่อน